อาคดีที่คนร้ายนะคะเข้าไปฆ่าหลวงปู่บู่คากุฏิจนมรณภาพนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะท่านบอกว่าไม่เกิน2วัน3วันเนี่ยรู้แน่ๆว่าใครเป็นคนลงมือนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกมนูลเมฆหมอกนะคะคือลงไปในพื้นที่เลยนะคะไปประชุมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครค่ะรอดูติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมพระอาจารย์บู่หลวงปู่บู่กิตติยาโนนะคะที่ถูกฆ่าภายในกุฏิวัดศรีสุมังคลารามที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัย7คนนะไปสอบสวนนะคะเอา7คนเนี่ยไปส่ง DNA ตรวจพิสูจน์นะคะแล้วทางรองผบตรเองก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะเร่งหาพยานเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาผิดกับคนร้ายอย่างเต็มที่เพราะว่าต้องยอมรับว่าคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะขอให้เวลากับเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่ระบุใครนะคะหรือว่ายังไม่บอกว่าสงสัยใครเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยว 2-3 วันเนี่ยน่าจะรู้ผลค่ะเรายังไม่สงสัยใครนะครับเราก็พยายามรวบรวมเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับว่าเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างเพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการซึ่งผลตรวจคาดว่าจะออกมาในเร็วนี้ตอนนี้พยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับใครได้บ้างหรือยังคะณขณะนี้ยังครับกำลังรวบรวมรอผลตรวจจากพิสูจน์หลักฐานแล้วก็วัตถุพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องเราไม่ได้สนใจคำให้การพยานเท่าไหร่ครับเราดูพยานหลักฐานมากกว่าถ้าพยานหลักฐานมัดตัวถึงใครคนนั้นเราต้องครับทำให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือเวลาทั้งศาลก็อาจจะเปลี่ยนได้สำคัญที่พยานหลักฐานเข้าใจแค่ไหนครับว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้ในขณะนี้จะสามารถข้อพิจารณาก็มั่นใจนะครับแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจะได้ขนาดไหนขอให้มั่นใจทีมงานนะครับผมว่าไม่เกินความสามารถตำรวจต้องจับกุมตัวร้ายประเสริฐดีได้แน่นอนผู้ต้องสงสัยก็เยอะแต่ขณะเดียวกันพยานหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้ก็เยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค้อนที่ใช้ในการทุบศีรษะของหลวงปู่ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือในกุฏิที่มีการรื้อค้นอะไรต่างๆนานานะคะเอาล่ะค่ะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะสามารถนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ล่ะค่ะ